ก็คือ DSI เนี่ยเข้าไปประสานงานในศูนย์สบคที่ว่านี้นะคะคแล้วถ้านับดูวันนี้นะครับคุณผู้ชมครบ7วันแล้วนะครับที่นายกรัฐมนตรีประกาศใช้พรกฉุกเฉินเพื่อที่จะควบคุมการระบาดของโควิด -19 แม้ว่าสบคจะพอใจในระดับหนึ่งนะฮะแต่พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยยังเพิ่มขึ้นนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณกมลเนตรนวลจันทร์ครับกราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังพุ่งทยานแม้จะมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดมาแล้ว7วันโดยสาระสำคัญคือไม่ต้องการให้ประชาชนเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่เสี่ยงหรือออกจากบ้านเพื่อรับหรือแพร่เชื้อและเมื่อดูจากสถิติผู้ป่วยรายใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขแบ่งได้เป็น3กลุ่มคือกลุ่มผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยจากสนามมวยสถานบันเทิงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรุ่นที่2และ3เป็นตัวเลขที่เกิดการกระจายไปได้อีกกลุ่มที่2เดินทางกลับจากต่างประเทศและกลุ่มที่3รอสอบสวนโรคโดยการกระจายตัวของผู้ป่วยยังกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งคนในกรุงเทพมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ 2-3 เท่าตัวทำให้ล่าสุดวันนี้ผู้ว่ากทม.ต้องออกประกาศกำหนดเวลาเปิดปิดร้านสะดวกซื้อร้านอาหารโดยปิดตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี5เพื่อให้ทุกแห่งได้ทำความสะอาดอย่างเคร่งครัดรวมถึงสั่งปิดสวนสาธารณะทั้งหมดในกทม.ครอบคลุมถึงสวนในหมู่บ้านและคอนโดเราไม่ประกาศเคอร์ฟิวแต่ว่าร้านทุกร้านต้องเที่ยงคืนต้องหยุดหมดร้านอะไรก็แล้วแต่ที่ขายของหยุดหมดรถเข็นรถอาหารข้างทางหยุดหมดตี5ค่อยมาเปิดกันใหม่มีผลตั้งแต่วันไหนคะมีผลตั้งแต่คนที่2ก็คือคืนนี้เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเราก็ได้ประสานกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับเรื่องตั้งด่านเราจะตั้งด่านวนรอบโดยจะมีกทม.ไปร่วมกับทางตำรวจด้วยตั้งทั่วกรุงเทพมหานครเลยเพราะว่าก็เราไม่ต้องเคอร์ฟิวหรอกเขาก็ไม่รู้จะออกมาไหมออกจะออกมาทำไมยกเว้นจะไปโรงพยาบาลเก็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไม่ต้องออกมาแล้วขณะที่6จังหวัดออกมาตรการเข้มข้นขึ้นหลังมีพรกฉุกเฉินเช่นสระแก้วตากยะลาปัตตานีนราธิวาสภูเก็ตห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกข้ามเขตจังหวัดและอีกหลายจังหวัดใช้มาตรการกำหนดเวลาห้ามเข้าออกนอกเคหสถานเช่นนนทบุรีสมุทรปราการแม่ฮ่องสอนสำหรับการรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโฆษกสบคย้ำแม้อยู่ในบ้านแต่ทุกคนควรเว้นระยะห่างทางสังคมถ้าท่านมีสมาชิกมากกว่า1คนในบ้านถือว่ามีความเสี่ยงทั้งคู่ให้คิดไปเลยนะครับว่าคนอีกคนหนึ่งมีโอกาสติดกับเราแล้วเขาอาจจะไปซื้อกับข้าวซื้อของมากินก็อาจจะไปสัมผัสอะไรมาเพราะฉะนั้นยังใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับกินร้อนช้อนกลางส่วนตัวนะครับล้างมือบ่อยๆทุกนั้นแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยถึงแม้อยู่บ้านด้วยกันใส่หน้ากากอนามัยไว้เลยครับถ้าไม่มีก็หน้ากากผ้าก็ยังดีเป็นเรื่องโดยปกติเพราะว่าถ้าเราแข็งแรงดีเขาแข็งแรงดีเพียงแต่ว่าเราจะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็มีเว้นระยะห่าง2เมตรอย่างที่บอกนะครับเพื่ออะไรเพราะละอองฝอยจากการพูดคุยนะครับผมพูดอยู่นี้ไม่ได้มีหน้ากากมาเนี่ยตัวนี้แถวนี้แถวนี้ละอองทั้งหมดมีโอกาสเกิดขึ้นละอองฝอยนี้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกินกว่า2เมตรไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่มันจะถ้าคิดว่าเขาติดหรือเราติดเชื้อมาก็มีโอกาสแพร่กระจายกันไปเพราะนั้นตรงนี้ล้างมือบ่อยๆอยู่ด้วยกันได้ครับแต่คุยกันห่างกัน2เมตรนั่งดูทีวีด้วยกันได้ครับแต่คนละโซฟานะนะครับอยู่ด้วยกันได้ครับคนละห้องนะทำอย่างนี้ตลอดไปนะครับช่วงตอนนี้ถามว่านานแค่ไหน14วันพอไหมตอนนี้เมื่อไหร่ที่ยังได้เห็นภาพของตัวเลขที่ยังพุ่งทะยานไปเป็นร้อยขอให้ทำทุกวันส่วนภาพรวมอีกหลายพื้นที่พบยังมีการนัดสังสรรค์รวมกลุ่มจัดปาร์ตี้แม้สถานบันเทิงถูกสั่งปิดชั่วคราวสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศชัดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดมีโทษรุนแรงหลักการใหญ่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นห่วงครับแล้วกำชับไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ซ้ำเติมความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน
ผมยกอย่างเช่นเด็กแว้นใช่ไหมครับการยังเมาแล้วออกไปขับรถนะครับการมั่วสุมการจัดปาร์ตี้ยาอีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะใช้มาตรการกฎหมายอย่างเข้มข้นครับเราถือว่าคดีประเภทเหล่านี้เป็นคดีที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังคงดำเนินต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีพร้อมปรับใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักและให้อำนาจผู้ว่าแต่ละจังหวัดตัดสินใจเพิ่มความเข้มข้นสกัดโควิด-19 กมลเนตรนวลจันทร์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน